เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะเรามาดูโจทย์ในข้อที่137กันต่อเลยค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์ได้บอกว่าจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปริมาตรระบบซึ่งประกอบด้วยก๊าซฮีเลียม1โมลมีการเปลี่ยนแปลงสถานะจาก A ไป B จงหาค่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบกำหนดค่านิตของก๊าซเท่ากับ 8.3 จูลต่อมลคูณเควินรูปนี้เป็นรูปกราฟที่โจทย์ให้มานะคะมีการเปลี่ยนสภาวะจาก A ไปยัง B และโจทย์ถามหาพลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนแปลงไปโดยในแกน Y เนี่ยคือค่า P แกน X คือค่า V ค่ะจากนั้นมาดูช้อยกันนะคะช้อยที่1เปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มขึ้น 2.2 6.23 คูณ10ยกกำลัง4จูลช้อยที่2ลดลง 6.23 คูณ10ยกกำลัง4จูลช้อยที่3เพิ่มขึ้น 7.5 คูณ10ยกกำลัง3จูลและช้อยที่4ลดลง 7.5 คูณ10ยกกำลัง3จูลค่ะในข้อนี้ถ้าน้องๆทุกคนอ่านโจทย์แล้วก็จะรู้ว่าโจทย์เนี่ยถามหาค่าการเปลี่ยนแปลงของพลังงานภายในระบบถูกไหมคะนั่นก็คือถามหาว่าเดลต้า U เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองดังนั้นเราจะหาเดลต้า U เราก็ต้องรู้ U แต่ละจุดถูกไหมคะซึ่งเดลต้า U ตรงนี้ก็จะหาได้จาก U B ลบ U A ถูกไหมเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนสถานะจาก A ไป B พี่จึงนำ U B ลบ U A งั้นพี่ถามนิดนึงถ้าค่าที่พี่คิดออกมาได้เนี่ยเป็นค่าบวกค่าที่ได้เป็นค่าบวกหมายความว่าอะไรคะหมายความว่า U B มากกว่า U A ถูกไหมมันลบกันจึงได้เป็นบวกหมายแสดงว่าพลังงานภายในมันทำไมเอ่ยมันเพิ่มนั่นเองแต่ถ้า UB ลบ UA ได้เป็นค่าลบมันก็จะหมายความว่า UA มันมากกว่า UB ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจาก A ไป B เนี่ยพลังงานมันจะทำไมล่ะมันก็ต้องลดลงนั่นเองถ้าค่าที่ได้เป็นลบนะคะทันนะตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะแล้วทีนี้ปัญหาของเราถัดมาคือเราจะหา UB กับ UA ได้ยังไงเราก็ต้องมารู้ว่าสูตรของ U เนี่ยจะใช้อะไรดีซึ่งเราก็ต้องมาดูจากกราฟว่าที่กราฟโจทย์ให้อะไรมากราฟเป็นกราฟระหว่าง P กับ V พี่ถามว่าที่จุด A ความดันเป็นเท่าไหร่คะที่จุด A ตรงนี้เนี่ย PA เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง5ถูกไหมคะนิวตันต่อตารางเมตรแล้วปริมาตรเป็นเท่าไหร่คะ VA คือตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ2ลูกบาศก์เมตรถามต่อที่จุด B ความดันเป็นเท่าไหร่คะที่จุด B ความดันเป็น2คูณ10ยกกำลัง5นิวตันต่อลูกบาศก์เมตรขอแผ่ต่อตารางเมตรส่วนปริมาตรที่ B ก็ต้องเป็น4คูณ10ยกกำลังลบ2ลูกบาศก์เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้สูตรไหนน้องๆพอจะรู้หรือยังน่าจะรู้แล้วเนาะเพราะโจทย์ให้ P กับ V มาเราจึงนึกถึงสูตรของพลังงานภายในที่ใช้ PV นั่นเองก็คือ3ส่วน2 PV นะคะพี่ก็จะได้ว่าจาก U เท่ากับเศษ3ส่วน2 PV จะได้ว่าจากเดลต้า U เนี่ยคือ UB ลบ UA เพราะฉะนั้น3ส่วน2 PV ตรงนี้ UB ก็คือ3ส่วน2PB VB ลบ3ส่วน2 PA VA จากนั้นพี่จะแทนค่ามันลงไปเลยนะคะก็จะเป็น3ส่วน2 PB คือ2คูณ10ยกกำลัง5 VB คือ4คูณ10ยกกำลังลบ2ลบด้วย3ส่วน2PA คือ3คูณ10ยกกำลัง5
คือ1คูณ10ยกกำลังลบ2เราลองคิดเลขพร้อมกันนะคะตรงนี้จะเห็นว่า2ตัดกันก็จะเป็น3คูณ4ได้12จะเป็น12คูณ10ยกกำลัง3ลบด้วยฝั่งนี้3 3 9 9หาร2ได้ 4.5 ก็จะเป็น 4.5 คูณ10ยกกำลัง3ลบกันปุ๊บได้เท่าไหร่คะก็จะได้ 7.5 คูณ10ยกกำลัง3นั่นเองหน่วยเป็นจูลเราได้คำตอบมาแล้วว่าเดลต้า U คือ 7.5 คูณ10ยกกำลัง3จูลแต่ถามก่อนพลังงานมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะค่าที่ได้ออกมาเป็นค่าบวกหมายความว่า UB เนี่ยมีค่ามากกว่า UA เห็นไหมมันมากกว่า UA แล้วมันพลังเส้นทางเนี่ยมันเปลี่ยนจาก A ไปยัง B ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้า B มันมากกว่า A ปุ๊บมันก็หมายความว่าพลังงานมันทำไมคะพลังงานมันเพิ่มขึ้นนั่นเองเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ล่ะเพิ่มขึ้น 7.5 คูณ10ยกกำลัง3จูลค่ะซึ่งมันก็ตรงกับช้อยที่3นะคะเพิ่มขึ้น 7.5 คูณ10ยกกำลัง3จูลในข้อนี้จึงตอบข้อที่3นั่นเองค่ะเราก็มาสรุปกันหน่อยนะคะน้องจะได้เข้าใจมากขึ้นข้อนี้โจทย์ถามหาค่าการเปลี่ยนแปลงของพลังงานภายในระบบเมื่อมันมีการเปลี่ยนสถานะจาก A ไปยัง B ซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็หาจากเดลต้า U แล้วเปลี่ยนจาก A ไป B ใช่ไหมพี่จึงนำพลังงานภายในของ B ลบ A ซึ่งค่าที่ได้ออกมาถ้ามันเป็นบวกแสดงว่าพลังงานมันเพิ่มขึ้น UB มากกว่า UA แต่ถ้า UB น้อยกว่า UA ค่าที่ได้จะเป็นลบก็หมายความว่าพลังงานมันลดลงนั่นเองเราก็มาดูสิ่งที่โจทย์ให้มาซึ่งเป็นกราฟจะเห็นว่าเป็นกราฟ P กับ V น้องก็จะสามารถหา PA VA แล้วก็หา PB VB ได้จากนั้นเราก็จะเลือกใช้สูตร U ค่ะซึ่งเราก็ต้องดูว่าเรารู้อะไรเรารู้ P กับ V เราจึงเลือกใช้สูตร U เท่ากับ3ส่วน2 PV นั่นเองจากนั้นเราก็แค่แทนค่าลงไปนะคะแล้วก็คิดเลขออกมาจะได้เป็น 7.5 คูณ10ยกกำลัง3จูลซึ่งเป็นค่าบวกเพราะฉะนั้นพลังงานภายในจึงเพิ่มขึ้น 7.5 คูณ10ยกกำลัง3จูลค่ะในข้อนี้จึงตอบข้อที่3นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ